เอาละค่ะทีนี้ที่สน.ดุสิตวันนี้ศรีสุวรรณจันยาไปพร้อมกับสุดสยามมากแก้วหรือชื่อเล่นว่ากิ๊กจำได้ไหมคะกิ๊กกิ๊กเนี่ยที่อยู่ในคลิปเสียงนี่แหละค่ะกิ๊กที่อ้างกับถูกกล่าวอ้างว่าเป็นคนบันทึกการพูดคุยกันคือจุรีพรเนี่ยหรือจูลี่เนี่ยจุรีพรสินทุพไพรเนี่ยเขาพูดโทรศัพท์กับคนอีกสายหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นแลมโบ้เนี่ยโดยการเปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วกิ๊กเนี่ยก็ถ่ายคลิปการพูดคุยกันไม่ได้อัดเสียงนะถ่ายคลิปการพูดคุยกันโดยนะคะโดยกิ๊กเนี่ยก็คือสุดสยามมากแก้วก็เดินทางไปพบกับพันตำรวจโทพิชัยมีอัดมั่นรองผู้กำกับสอบสวนสน.ดุสิตเพื่อให้ปากคำกรณีนำคลิปเสียงสนทนาของจุรีพรสินทุพไพรข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขานายกเนี่ยแล้วก็เสกสกลซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกคือทำงานที่เดียวกันทั้งคู่นี่แหละจุรีพรกับเสกสกลก็ในฐานะประธานคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบผู้ค้าสลากกินแบ่งของเขาเนี่ยแหละค่ะทีนี้เขาก็บอกว่าเนื้อหาอันนี้เนี่ยนะคะศรีสุวรรณบอกว่าวันนี้พาสุดสยามมารายงานตัวตามหมายเรียกในข้อหาหมิ่นประมาทและนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามที่นายเสกสกลแจ้งความไปส่วนข้อเท็จจริงซึ่งฝ่ายนายสุดสยามหรือกิ๊กจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเนื่องจากไม่ใช่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเพียงแค่รู้จักกับนายเสกสกลและจุรีพรและไปทานอาหารกับจุรีพรที่ซอยธนิยะสีลมไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่ากลับมีคลิปเสียงเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ค่ะคุณศรีสุวรรณบอกว่าวันนี้นายสุดสยามจึงมาเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายังไม่ทราบว่าคู่กรณีมีพยานหลักฐานมากเพียงใดที่จะมาแจ้งความดำเนินคดีหากตำรวจสอบสวนแล้วพบว่าสุดสยามไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะเตรียมแจ้งข้อหาแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทเพื่อเนื่องจากทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงส่วนกรณีที่ทั้งคู่ให้การว่าสุดสยามเป็นผู้บันทึกเสียงนั้นเป็นการหาแพะรับบาปเขาปฏิเสธหมดเลยศรีสุวรรณบอกว่าปกติแล้วสุดสยามหรือว่ากิ๊กมีอาชีพขายรถมือสองรับพิมพ์ลายเสื้อเพิ่งรู้จักกับจุรีพรมาไม่นานจากการว่าจ้างให้พิมพ์ลายเสื้อจึงมีโอกาสไปกินข้าวกับจุรีพรแล้วไม่คิดเลยว่าจะถูกกล่าวอ้างว่าเป็นผู้บันทึกเสียงหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ไปมีคนโทรศัพท์มาขู่สุดสยามทำให้สุดสยามหวาดกลัวจึงขอให้หยุดทำนักการเมืองอยากทำอะไรเป็นเรื่องนักการเมืองอย่าเอาคนบริสุทธิ์ไปเกี่ยวข้องศรีสุวรรณกล่าวแล้วนายสุดสยามก็เปิดเผยว่านะคะเมื่อได้ทราบเรื่องดังกล่าวจึงมาสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและขอให้เป็นหน้าที่ตำรวจส่วนรายละเอียดขอให้การในชั้นสอบสวนยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้บันทึกเสียงโดยวันเกิดเหตุไปกินข้าวกับจุรีพรสนทนาเรื่องดังกล่าวจริงในร้านมีคนเยอะในโต๊ะมีคนนั่งไม่กี่คนมีเพียงสุดสยามหรือกิ๊กจุรีพรแล้วก็ลูกน้องของจุรีพรอีก 5-6 คนซึ่งอยู่โต๊ะอื่นท่าทีการคุยของจุรีพรขอให้ใช้วิจารณญาณพิจารณากันเองเนื้อหาในบทสนทนาตามในคลิปเสียงเป็นการคุยกันประมาณ2นาทีจุรีพรเปิดลำโพงขณะสนทนาจริงซึ่งกิ๊กบอกว่ากิ๊กไม่ทราบว่าเปิดลำโพงทำไมคิดว่าโต๊ะอื่นก็ได้ยินเหมือนกันคนที่อยู่ใกล้จุรีพรก็มีแต่กิ๊กไม่ทราบว่าใครบันทึกเสียงแต่ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้บันทึกเสียงนายกิ๊กยอมรับว่าหลังจากที่ได้รู้จักกับจุรีพรทำธุรกิจเกี่ยวกับสกรีนลายเสื้อแล้วก็ได้มีการพูดคุยทำนองว่ากิ๊กเองเนี่ยอยากได้โควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงติดต่อไปยังจุรีพรจนได้ไปพบกับเสกสกลที่สำนักงานกิ๊กติดต่อจุรีพรแล้วก็ไปพบเสกสกลที่สำนักงานจากนั้นก็ไปทานอาหารกับจุรีพรก่อนจะมาทราบเรื่องตามที่มีการนำเสนอข่าวพอมีข่าวออกไปไม่ได้คุยกับจุรีพรและเสกสกลเลยและไม่เข้าใจว่ามีเจตนาอย่างไรจึงแจ้งความเอาผิดตนขอเพิ่มเติมท่านผู้ชมครับคือคลิปแรกเนี่ยจะเป็นคลิปจุรีพรคุยกับเสกสกลและอ้างว่ากิ๊กเป็นคนถ่ายการพูดคุยกันคือโทรศัพท์อีกเครื่องนึงถ่ายนะฮะถ่ายคลิปมาไม่ใช่อัดเสียงนะถ่ายคลิประหว่างการพูดคุยแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีคลิปเสียงอีกคลิปนึงเป็นการโทรศัพท์ไปหากันแล้วถูกปล่อยออกมาเป็นเสียงจุรีพรโทรกับผู้ชายคนหนึ่งปลายสายที่ชื่อว่ากิ๊กแล้วถามว่าเธอทำอย่างนี้ทำไมทำได้ยังไงและกิ๊กบอกไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยอันนี้มี2อันนะคะซึ่งก็ไปว่ากันตามตัวบทกฎหมายต่อไปทีนี้กรรมธิการปราบโกงก็เดินหน้าสอบเสกสกลกันละค่ะครับนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือนะครับส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะฮะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกรรมธิการปปช.ก็ยืนยันแหละจะตรวจสอบนายเสกสกลต่อก
รณีคลิปเสียงสนทนาระหว่างนางจุรีพรนะแล้วก็ในส่วนของนายเศรษฐกรมีการพูดถึงเรื่องการขอเงินจากหวยออนไลน์จำนวน15ล้านบาทเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งแม้ว่าเสกสกลจะออกมาประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งเพื่อแสดงเจตนาบริสุทธิ์และความรับผิดชอบแล้วแต่เนื่องจากคลิปเสียงนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างที่นายเสกสกลมีตำแหน่งทางการเมืองอีกทั้งเนื้อหาของการสนทนานั้นก็เกี่ยวข้องกับการใช้เงินเพื่อการเลือกตั้งด้วยกรรมาธิการจึงได้บรรจุเรื่องนี้ในระเบียบวาระของการประชุมห่วงวันที่27-28เมษายนนี้ก็จะมีการเชิญทั้งคุณเสกสกลและก็คุณจิรพรออกมาชี้แจงต่อกรรมาธิการหน่อยแต่ผมยอมรับว่าการที่กรรมาธิการเชิญเนี่ยมันไม่มีสภาพบังคับจะทำให้ต้องตรวจสอบกันหลายเรื่องบางเรื่องก็ไม่ได้รับความร่วมมืออย่างไรก็ตามก็ขอเรียกร้องว่าหากนายเศรษฐกรต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเนี่ยอย่าหลบเลยขอให้มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้มาตอบคำถามของกรรมาธิการด้วยนะฮะเรื่องนี้ตนมองว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้อีกทั้งนายเศรษฐกรก็ทำงานให้กับนายกมานานกว่า3ปีแล้วดังนั้นกระบวนการเนี่ยต้องมีเป้าหมายแม้นายเศรษฐกรจะประกาศเจตนาในการลาออกแต่มูลเหตุมันเกิดขึ้นระหว่างที่ดำรงตำแหน่งจะปัดความรับผิดชอบก็ไม่ได้แสดงว่านายกรัฐมนตรีก็คงไม่พ้นความรับผิดชอบด้วยเช่นเดียวกันซึ่งหากเป็นผู้นำมีภาวะผู้นำตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวนายเสกสกลรวมถึงนางจุรีพรยอมรับในคลิปเสียงแล้วคนที่เป็นผู้นำในการบริหารราชการแผ่นดินเมื่อคนใกล้ตัวทำก็ต้องสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่นี่กลับยังให้ดำเนินการต่อนะฮะอ้าวอันนี้ก็เป็นตั้งข้อสังเกตก็หยุดแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วคราวนี้คือประเด็นคือมันอยู่ตรงนี้จุดเปลี่ยนคือกิ๊กปฏิเสธหมดเลยครับปฏิเสธหมดทุกข้อกล่าวหาเลยแต่มีความในประโยคนึงซึ่งซ่อนอยู่ในระหว่างบรรทัดคือรู้จักจุลีพรจากการทำสกรีนลายเสื้อพอสกรีนลายเสื้อเสร็จแล้วอยากได้โควต้าหวยก็แสดงว่าจุลีพรต้องมีการส่งสัญญาณว่าฉันมีโควต้าถูกไหมเพราะไม่นั้นกิ๊กซึ่งแขนรถมือสองทำสกรีนลายเสื้อจะกล้าไปขอโควต้าหวยเหรอจุลีพรต้องมีการส่งสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำให้รู้ว่าน้องคุยไปน้องสกินเสร็จน้องจะเอาหวยบอกพี่นะและยังมีโอกาสได้ไปเจอกันด้วยและจุลีพรก็พากิ๊กเนี่ยไปหาเสกสกลซึ่งถ้ากิ๊กเนี่ยเป็นพ่อค้ารถมือสองและเป็นพ่อค้าทำสกินลายเสื้อจากจุลีพรไปหาเสกสกลเลยเหรอไปที่สำนักงานสำนักงานอยู่ไหนในทำเนียบครับถ้าขีดคำว่าสำนักงานนะสำนักงานของเสกสกลมีที่เดียวคือทำเนียบครับหรืออาจจะเป็นที่อื่นก็ได้ใช่ไหมฮะคือไม่ทำเนียบไปที่อื่นแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้เลยกิ๊กขอหวยขอโควต้าหวยกับจุลีพรจุลีพรพากิ๊กไปหาเสกสกลครับอันเนี้ยประเด็นร้อนบรรทัดนี้บรรทัดร้อนในระหว่างบรรทัดประเด็นอยู่ตรงนี้นอกเหนือจากประเด็นที่ว่ากิ๊กปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและกิ๊กไปกับศรีสุวรรณจันยากิ๊กเก่งมากเลือกไปกับศรีสุวรรณจันยาจะเก่งมากกว่านี้ถ้ากิ๊กไปหาทนายตั้มแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้ถูกเปิดจากทนายตั้มคนแรกนะครับทนายตั้มปล่อยคนแรกนะฮะคนแรกเหรอเอ๊ะแต่นี้เขาไม่เล่นการเมืองแล้วเหรอเขาก็อาจจะเล่นนะพี่ปองแต่ว่าเล่นในบทบาทอีกบทบาทหนึ่งหรือเปล่าเครื่องหมายทางการเมืองผ่านทางโซเชียลหรือเปล่าอ๋ออันนี้ก็ทนายตั้มปรินก็ทนายตั้มน่าสงสัยนะแล้วบิ๊กโจ๊กอยู่ไหนนะเคสวันนี้บิ๊กโจ๊กอยู่ไหนยังเมื่อวานเช็คยังอยู่ที่ภูเก็ตนะครับอ๋อแต่ทนายตั้มอยู่ไหนไม่ทราบทนายตั้มไปต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดค่ะท่านผู้ชมคะเรามี